ครับตอนนี้ผมมาไกลกว่าที่เขียนไว้ในรายละเอียดการเข้าอบรมด้วยนะครับคือจริงๆนะตอนนี้เราได้ละปรับสภาพแวดล้อมระบุข้อมูลเกี่ยวกับแผนเวลากำหนดเวลานี่ก็ได้แล้วนะครับเราข้ามไปถึงนี่ได้ซ้ำไปตอนนี้เราป้อนทรัพยากรเรียบร้อยนะครับในส่วนของทรัพยากรที่เป็นต้นทุนนั้นในกรณีที่เราต้องการแท็กเฉพาะแท็กเฉพาะความก้าวหน้าคือเราใส่ราคาเลยนะใส่ราคาที่ฟิกคอสเลยครับนะแล้วให้มันประมวลผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้านะถ้าท่านไหนสงสัยนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบได้นะตอนนี้งาน A เนี่ย 100% ครับ 100% นะกิจกรรมทั้งหมดนะเดี๋ยวผมคลิกไปที่คอสก่อนมันทั้งหมดมัน10,00040,000ขออภัยเบสไลน์นะ40,000แต่เราทำได้นะจาก40,000นั่นคือทำได้10,000นะ10,000ตั้งแล้วหารด้วย40,000คือ physical percent complete ของเรานะก็คือ 25% โอเคไหมครับเป๊ะนะแต่ข้อเสียมันคือมันจะทำเป็นตัวเลขกลมๆนะมันทำเป็นตัวเลขกลมๆเท่านั้นนะเวลานำเสนอบางคนบอกอ้าวแล้วถ้ามันเป็นจุดเล็กๆย่อยๆเงินเป็นล้านมันมีผลนะคุณต้องสร้างเซลล์เองแล้วนะครับต้องสร้างเซลล์เองต้องสร้างไอ้ฟิลพิเศษขึ้นมาเองนะครับโดยเอาเฉพาะผลคำนวณออกมาให้ผลคำนวณเป็นนัมเบอร์ครับแล้วก็ค่อยนะทำการปรับฟอร์แมตของมันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับเอาไว้ก่อนนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบอกว่าทำยังไงได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นงานที่มันสเกลไม่ใหญ่เนี่ยนะก็ไม่น่าซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันจะปัดเป็นก้อนกลมๆเลย25 24 23 22ไม่มีจุดนะจะไม่ปรากฏว่า 23.4 23.4 5 23อะไรไม่มีครับกลมอย่างเดียวนะครับกลมอย่างเดียวนะทีนี้จริงๆเนี่ยนะอย่างที่บอกว่านะผมก็มีทำ VBA ทำอะไรไว้นะครับตัวอย่าง VBA ง่ายๆของผมก็คือการทำนะ Project Status Date นะขออภัยผมลบไปซะแล้วโอ้โหอันนี้เป็นชุดที่ผมทำไว้นะครับก็มีแจกด้วยนะครับเดี๋ยวบอกวิธีใช้พวกนี้ก็จะมีวิธีการแท็กแบบนะที่เราไม่ต้องจำสเต็ปอะไรนะก็แค่คลิกปุ๊บนะก็จะปรากฏนะ input box ขึ้นมาเราก็ป้อนลงไปนะอย่างกรณีของเรามัน27ใช่ไหมต่อไปก็เป็น28ทับ2ทับ11นะ project status date นะสมมุติว่าเป็นวันที่5แล้วกัน5ทับ3ทับ11เปอร์เซ็นต์คอมพลีทสมมุติ 30% จริงๆตัวนี้ผมตั้งไว้ให้มันดีไซน์แอดไซน์รีซอร์สได้ด้วยนะมันจะแอดไซน์รีซอร์สได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่มีรีซอร์สให้แอดไซน์มีแต่คอร์สนะมันไปถึงคลิกไปมันก็ไม่ไปนะเพราะฉะนั้นตอบโนไปนะครับมันก็จะป้อนค่าข้อมูลให้เรานะตามสเต็ปเลยนะครับถ้าดูที่กิจกรรม B นะตามสเต็ปเลยครับของเรามันที่28นะมันก็จะไล่จาก28นะวิ่งไปสุดที่ physical percent complete สุดท้ายไอ้โทษทีนะ status date คือ3ไอ้ที่วันที่5นะวันที่5ที่เราตั้งไว้นะนะถ้าใช้ตัวนี้ก็ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไม่จดจำอะไรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้วันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทำแบบถ้าไม่มีเครื่องมือของผมเนี่ยนะเราจะเริ่มยังไงทำยังไงนะผมเขียนไว้เล่นๆนะครับแต่ว่าก็เอามาใช้บ้างนะก็ได้ผลดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังจะมีอย่างที่บอกก็คือมีบั๊กอยู่เพราะผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมเป็นโปรแกรมเซอร์ก็คือเป็นโปรแกรมบวกกับยูสเซอร์
นะเพราะนั้นจะออกมาเซ่อๆหน่อยหมายความว่าผมไม่ได้ล็อกนะป้อนข้อมูลมั่วมาก็รับครับไกเออร์เลอร์นะแต่ต้องรู้ว่าคุณจะต้องป้อนอะไรอันนี้เขาให้ป้อนวันคุณต้องป้อนวันนะถ้าคุณแบบไม่ดันแบบไปป้อนอย่างอื่นนะครับโปรแกรมผมก็รับครับรับทันทีแต่บอกว่าเออร์เลอร์นะทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเอกสารที่คุณตั้มเพิ่งแจกไปนะตัวนี้เซฟไว้ก่อนก็ได้สำหรับท่านใดที่จะเก็บไว้นะดูเป็นตุ๊กตานะว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะอาจจะเซฟในชื่อว่าเป็นนะ X1 ก็ได้นะครับเซฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ตามเวิร์กช็อปเลยนะครับเพราะนะเราจะได้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะว่าถ้าเราตามสเต็ปเนี่ยเริ่มก่อนหลังนี่จะทำยังไงนะครับปิดไปก่อนเลยนะดูเวิร์กช็อปที่ให้ครับตัวแรกนะจะเป็นเรื่องของการปรับค่าตั้งต้นนะผมว่าเราทำไปเกือบหมดแล้วนะครับนะให้ดูนิดนึงว่าค่าตั้งต้นเราเนี่ยนะปรับไปนะสอดรับไหมนะครับไล่ดูเลยนะครับอาจจะมีบางตัวที่ผมให้ถอดออกนะในเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยก็คือบางตัวที่เกี่ยวกับ Outer Link อะไรพวกนี้นะครับที่ผมให้ถอดนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะดู Option นะมีตัวแรกคือ View ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับนะตัว Symbol นะเปลี่ยนตัว Symbol แล้วดูวันนิดนึงนะวันของเราเป็นยังไงครับนะเป็นปีคศไหมนะครับนะถ้าไม่ใช่อยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะมีผลตอนรันชุดโปรแกรมสำเร็จรูปของโปรเจกต์เองนะครับอย่างเช่นการ import ข้อมูลไปที่ Excel นะครับมันจะ import แล้วมีปัญหานะมันจะไม่ไปนะครับนะปรับ symbol ที่เป็นตัวเงินของท่านใดไม่เป็นตัวเงินแบบนี้นะก็พิมพ์เอาก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราไปตั้งค่านะค่าตัวregional นะครับ and language เนี่ยตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าตั้งถูกต้องสอดคล้องแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้ป้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นดอลลาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถพิมพ์เอาเองนะเช่นผมพิมพ์ B พิมพ์ B BA บาทอย่างเงี้ยก็พิมพ์ได้ครับมันรับเหมือนกันครับมันก็จะออกมาเป็นบาทอย่างนี้เลยนะโอเคมั้ยครับนะ decimal จุดทศนิยมนะ placement นะตำแหน่งของทศนิยมนะนะผมกลับไปเหมือนเดิมนะผมใช้ตัวนี้บาทตัวนี้นะพอตรงนี้เรียบร้อยครับไป schedule ก่อนนะครับตัวสำคัญก็คือ decimal ตัวนี้นะ decimal นะหลุดไม่ได้นะหลุดไม่ได้ครับคือพรุ่งนี้ครับพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องกด set as default ด้วยนะเพื่อให้มันเอาไปใช้ในโครงการต่อไปนะครับไม่งั้นมันจะกลับมาที่เดิมครับมันจะกลายเป็น percentage อีกนะครับแล้วจะมีผลเวลาเราคำนวณนะครับ day นะ duration is enter in นะก็เปลี่ยนเป็น day work is enter in นะเปลี่ยนนะครับส่วน3ตัวนี้นะครับจะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับแต่บางคนบอกรำคาญนะครับมันเตือนอยู่ได้มันจะ auto link นะพอ insert ใหม่ปั๊บมันจะขอให้ auto link อย่างเดียวเลยนะเราบอกว่าเราจะ link เองนะเราก็เอาออกไปนะ split pocket ก็คือในกรณีที่ pocket ยาวนะครับแต่ระยะเวลาหรืองบประมาณหรือแรงงานไม่พอมันจะ split หัวกับท้ายให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้านะครับเรามองว่ามันจะรบกวนเนี่ยนะการปฏิบัติงานก็เอาออกนะครับแล้วก็กด set as default ไปนะจาก schedule ครับ calculation นะ calculation นะครับเอาออกหมดเลยก็ได้เหลือไว้ตัวเดียว insert นะครับหรือใครจะเก็บไว้นิ่งตัวครับก็คือ edit to นะ total actual cost will be spread to status date นะครับส่วน earn value ครับสำคัญครับคลิกเข้าไป
ท่านใดที่มีปัญหาผมเชื่อว่าตรงนี้ท่านไม่ใช่ physical person complete ครับเป็นไหมเป็นไหมครับคลิกเลยครับเลือก physical person complete นะถ้าท่านไหนไม่เป็นนะครับตัวนี้แหละครับตัวสำคัญนะที่เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ประมวลผลด้วยหลักการของ earn value ได้นะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดสเต็ปนี้ครับนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะไม่งั้นประมวลผลแบบ earn value ไม่ได้นะครับคลิกโค้ชไปครับนะเสร็จแล้วนะครับบางคนถามว่า default fixed cost accrue นะพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายนะเกี่ยวกับช่วงการจ่ายนะมันมีโปรเรทก็คือจ่ายตามนะตามถัวเหมือนกันเถอะตามช่วงเวลานะครับแล้วก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับมีสตาร์ทคือจ่ายทีเดียวตอนแรกนะแล้วก็เอ็นครับจ่ายเมื่อเสร็จงานนะส่วนใหญ่ก็จะเอาเก็บไว้นะครับเวลารูปแบบของการ manage เขาเรียกว่า manage งบประมาณอะ budget อะอย่างเช่นงานบางตัวเนี่ยเราต้องจ่ายก่อนนะกิจกรรมบางอย่างนะเราทำเรียกใช้งานปุ๊บพอเริ่มทำงานปั๊บเราต้องแอดวานซ์ค่าวัสดุไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่เวลาผมทำผมก็ไม่ค่อยขนาดนั้นหรอกนะไม่ขนาดนั้นนะก็พอเรียบร้อยแล้วครับให้กดนี่ครับ set as default อย่าลืมครับต้องกดไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เก็บข้อมูลเราไว้นะต่อมาครับแก้ตู้ไปแล้วนะคาเลนดานะคาเลนดาครับอย่างที่บอกครับนะปรับครับนะ week start on นะใครจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเริ่มวันจันทร์ไว้ก่อนวันทำงานขึ้นหน้าไว้ก่อนนะส่วนวันหยุดมันอยู่ท้ายนะระยะเวลานะครับแล้วก็กด set at default ไปนะที่เหลือพวกนี้นะครับไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับไม่จำเป็นเท่าไหร่มี general เนี่ยอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับเพราะค่าตั้งต้นเขาจะเป็น standard rate จะเป็น00บาท per day ครับเป็น per head ครับ per hour นะแต่ไม่ว่าจะทำยังไงครับนะแต่ไม่ว่าจะทำยังไงครับค่านี้ก็จะมีปัญหาครับมันจะไม่เปลี่ยนตามนะครับเวลาเราพิมพ์อัตโนมัติลงไปถ้าเราไม่บอกหน่วยนะครับมันจะออกมาเป็น per hour ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรทราคาหรืออะไร ก็ตามนะครับทุกครั้งต้องจบด้วยหน่วยที่ต้องการนะ200แล้วก็ /d 200/w ถ้าต้องการหน่วยที่เราอยากได้นะต้องใส่หน่วยให้มันถ้าไม่ใส่เมื่อไหร่มันจะ per hour อย่างเดียวนะครับนะเป็นจุดหนึ่งที่ Microsoft Project ไม่ได้ทำไว้มันก็ปกตินะครับคนเขียนโปรแกรมจะให้ทำครบถ้วนทั้งหมดโปรแกรมก็จะตัวใหญ่มากนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ครับไม่เปลี่ยนก็ได้ปล่อยมันไว้ครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องได้ครั้งอยู่แล้วนะพอป้อน200เสร็จก็ต้อง200 per d นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนไว้ให้มันสวยๆหน่อยให้มันขึ้นมาก็เปลี่ยนได้ครับก็เปลี่ยนแค่นี้ครับลบ h ออกแล้วก็พิมพ์ per d เข้าไปนะแล้วก็กด set as default ไปนะครบแล้วหลักๆครับมีวิวนะสเกดูนะมีคาเลนดาร์นะครับมีแคลคูเลชันนะครับตัวที่สำคัญในการประมวลผลก็คือแคลคูเลชันนี่แหละนะพลาดไม่ได้เอิร์นแวลูนี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าพลาดคือนะรันไม่ได้นะครับแล้วก็กดโอเคครับเมื่อครบถ้วนแล้วทีนี้ผมพูดถึงปฏิทินละเดี๋ยวให้เราสร้างปฏิทิน2ปฏิทินครับนะก็คือปฏิทินแรกเป็นคอนแทรคนะก็ให้ทำงานนะทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นปฏิทินโปรเจกต์ครับทำงาน7วันเหมือนกันครับแต่ว่าให้ลองมีวันหยุดซะหน่อยนะเป็นวันที่18 19 20นะกุมภานะครับแล้วก็วันที่5นะมีนานะเราก็ลองดูนะครับ
นะวิธีการครับเดี๋ยวมาไล่พร้อมๆกันนะไปที่ทูครับทูแล้วก็ change working time ครับครับใช่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวนี้นะครับส่วนใหญ่การกำหนดปฏิทินเนี่ยเป็นปฏิทินเปล่าๆไว้นะครับก็คือหมายความว่าเราแค่นะปฏิทินตัวนี้แค่กำหนดว่ามันมีวันทำงานมีวันหยุดอะไรยังไงนะครับนะผมก็จะกำหนดไว้ก่อนนะครับนะส่วนใหญ่นะก็คือจะสร้างปฏิทินที่เป็นแบงค์ปฏิทินนะก็คือนะไม่มีวันหยุดเลยคือตามสัญญางั้นเถอะเพราะว่าถ้าโชว์ปุ๊บมันจะโชว์ตามระยะเวลาเลยนะเริ่มกับสิ้นสุดนะครับเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวพอตอนที่2พอเรากำหนดคาล endar เสร็จก็ค่อยมากำหนดไอตัวproject start date นะครับค่อยมากำหนดทีหลังนะครับโดย project start date ก็เป็นจะเป็นวันที่ที่เราไซน์สัญญานะวันเซ็นสัญญาวันเริ่มงานนะครับเราจะทำตั้งขึ้นมาก่อนแต่เรายังไม่กำหนดวัน finish นะนะวัน finish เนี่ยเดี๋ยวเราต้องลอง try out แผนเราก่อนนะลองป้อนค่าดูว่าป้อนค่าอย่างนี้ใช้ทรัพยากรอย่างนี้นี่มันแมทหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยปรับนะถ้าไม่แมทเราจะเพิ่มวันจะลดวันยังไงนะก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเริ่มจากปฏิทินก่อนนะครับผมไปที่ to change working time นะผมสร้าง new เลยครับ new make a copy of นะตัวแรกผมตั้งว่า contract แล้วกันนะอันนี้เป็นปฏิทินเปล่านะครับปฏิทินที่ไม่มีวันหยุดนะตั้งไว้นะนะทีละตัวเลยนะครับ non default working time นะ non default working time เสร็จนะนี่คือปฏิทินแรก contact นะเสร็จแล้วคลิกโอเคไปนะเพื่อมันตอบรับนะเขามาใหม่นะสร้างอีกปฏิทินหนึ่งนะ newมีปฏิทินอยู่ตอนนี้มีอยู่4ตัวละเอาคอนแทคมานะตั้งชื่อครับโปรเจกต์นะเสร็จแล้วก็ใส่วันหยุดผมตั้งไว้18 19 20นะเสร็จแล้วก็วันที่5ใช่ไหมอันนี้เป็นตุ๊กตานะเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสกับมันดูแค่วิธีการป้อนว่าถูกต้องไหมนะทันไหมเอ่ยคลิก non default นะลากไปลากไปแบบนี้นะครับไม่ทันยกมือเลยนะครับท่านไหนไม่ทันบ้างครับยกมือเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยววันนี้ต้องเป็นอย่างน้อยๆในป้อนแผนงานให้ได้แล้ววันนี้จบแน่ผมกดโอเคแล้วนะนะเข้ามาเช็คดูนิดนึงนะครับมันที่ to change working time ใหม่นะครับเพื่อดูคาล endar ของเราครับลองตรวจสอบนะ contract ดูนะครับก็จะเป็นปฏิทินที่ทำงาน7วันโดย
ที่ไม่มีวันหยุดนะครับและอีกตัวหนึ่งก็มีปริทินโปรเจกต์นะซึ่งกำหนดไว้ว่าให้วันหยุด18 19 20นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวันที่5นะก็ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ถ้าทำคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนเวลาทำงานเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนตรงๆเลยครับในช่องเหล่านี้นะครับตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับก็คือถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมดก็แดกทั้งนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ป้อนนี่นะทีละตัวทีละตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเป็นงานก่อสร้างทั่วไปก็คงประมาณนี้แหละก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะยกเว้นบางท่านที่ทำงานเป็นกะมีกะเป็นพิเศษก็คงต้องปรับเยอะหน่อยกว่าคนอื่นนะครับ นะครับ18 19 20แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือวันที่5อันนี้ดูปฏิทินนิดนึงครับผมเลื่อนคนละเดือนนะผมมีแถมมาหน่อยนะเลื่อนแถบเดือนง่ายมากครับเลื่อนอย่างเนี้ยธรรมดาครับนะอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะแพลนไว้นะปกติก็คงช่วงเทศกาลทั้งหลายมั้งก็ใส่ไว้หน่อยนะเพื่อจะได้รู้ว่านะคอนสเตนหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาทำงานเราเนี่ยจริงๆมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วตัวเนี้ยเวลาเราป้อนให้กับนะทรัพยากรนะป้อนให้กับทรัพยากรประเภทเวิร์คอันนี้ถ้าเราไม่มีทรัพยากรประเภทเวิร์คเนี่ยตัวนี้จะไม่เห็นในแผนนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราทำโดยที่เราไม่ป้อนทรัพยากรเราป้อนในช่องคอร์สเลยก็เหมือนกับเราไม่ได้สนใจว่าคุณจะทำรายละเอียดยังไงคุณจะมีคนงานเท่าไหร่อะไรยังไงผมดูอย่างเดียวนะคุณทำงานได้เท่าไหร่นะครับกรณีแรกนะที่ผมพาทำเมื่อกี้นะเพราะมันไม่สามารถที่จะป้อนคาล endar พิเศษให้ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อไปครับเราก็ไปที่การกำหนดโครงการนะครับตัวนี้ผมให้เริ่มทำอะไรวางแผนเลยเนาะวางแผนนะวางแผนก็คือแผนง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับมี1นะสตาร์ท2 A นะ B C นะ D นะครับแล้วก็มีนะฟินิชนะป้อนตามเลยนะครับอะไรนะครับอ๋ออันนี้เวลาเราป้อนนะเดี๋ยวถ้าอยากรวมเดี๋ยวค่อยมารวมทีหลังก็ได้นะครับวิธีการรวมก็ไปที่ tool นะ option นะครับแล้วก็นะไปที่ view นะครับแล้วก็ show ตัวนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่าตั้งต้นนะครับมันตั้งต้นไม่ได้นะทุกครั้งมันก็จะหายไปนะครับทุกครั้งจะหายไปเพราะมันตั้งเป็น default ไม่ได้นะส่วนใหญ่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมจำได้ว่าผมทำไว้แล้วมันก็หายไปตลอดเวลาจะเรียกใช้ก็ต้องได้วิ่งเข้ามาหามันตลอดนะครับก็ต้องเข้ามาตรงนี้ตลอดคราวนี้คำถามเนี่ยอย่างเห็นละปัญหาง่ายๆคือผมต้องเข้ามาในเมนูตรงนี้ตลอดนะถ้าบางคนบอกว่านะอยากสร้างเครื่องมือนะครับในการเข้ามาตรงนี้เร็วๆเดี๋ยวเราก็มีการบันทึกมาโครนะใช้มาโครนี่เรียกเอาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปที่เมนูมาที่ออปชันแล้วมาคลิกตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูว่าทำไงนะพวกคำสั่งเรียกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากความขี้เกียจของเรานะความขี้เกียจของคนอะเราขี้เกียจจะเข้าไปตรงนี้นะเลือกวุ่นวายเราก็เลยนะหาวิธีการนะครับที่จะทำให้มันง่ายขึ้นอ่ะถ้าผมกดโอเคก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาผมเอาออกก่อนแล้วกันเนาะขออนุญาตเอาออกก่อนนะมันจะได้ดูโล่งๆไปก่อนก็ทีละตัวครับมี start ใช่ไหมครับนะตามกันเลยนะ A ป้อนเป็นตุ๊กตาไว้ก่อน B C นะ D แล้วก็เป็น finish ใช่ไหมนะป้อน duration ครับทีละตัวแรก0นะ15เอาโทษที10 10 15นะ20 15แล้วก็0
actual finish เอ้ยโทษที start finish ไม่ต้องไปยุ่งเขาข้ามมานี่เลยครับ predecessor นะpredecessor ไม่ต้องป้อนเองก็ได้เดี๋ยวป้อนผิดนะครับใช้วิธี split view เอานะครับแล้วก็นะดูว่ามันอะไรเริ่มยังไงนะครับดูความหมายเอานะผมไปที่ view นะจากนั้นก็ split นะถ้าช่อง default ของเขาเนี่ย result มันจะมีนะมี resort and predecessor resort อยู่ด้านขวาไอ้ด้านซ้าย predecessor อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีอีกหลายแบบนะเลือกเอาแล้วแต่ชอบนะผมเอารูปแบบแรกแล้วกันนะครับ resort และ predecessor นะwindow ครับ window นะครับแล้วก็ split โผล่มั้ยนะครับทีนี้รูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้คลิกเมาส์ขวาในจุดนะในตรงที่เรากำลังอยากทำงานเนี่ยนะคลิกเมาส์ขวาจะปรากฏรูปแบบให้เราเลือกนะอันนี้เป็นเหมือนกันหมดนะครับตระกูล Microsoft เนี่ยจะคล้ายๆอย่างนี้แหละอยู่ในวิวไหนก็แค่คลิกขวาแค่นั้นก็จะมีวิวให้เลือกจนบางทีนะเราไม่ต้องไปจำคำสั่งอะไรมากที่ซ้ำไปนะครับแค่จำอารมณ์อะจำความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิกขวาเนี่ยมันบอกเราเองคลิกขวาที่มันบอกเราเองนะฮะผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจนบางทีไอ้คำสั่งบางตัวนี่ก็จะจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าใช้ฟิลนะพอเปิดมาปั๊บก็จะมีให้เราเลือกนะผมใช้วิวนี้ละกันนะครับใช้ predecessor name นะท้าไอ้ type แล้วก็แลกนะเริ่มต้นนะครับเราก็เลือกนะผมเลือก A ก่อนนะไปจิ้มตรงใดตรงหนึ่ง A นะครับแล้วก็มาที่ predecessor name นะคลิกครับงานที่ต้องทำก่อน A นะ start นะตั้ง type ไว้เป็น start to start นะเลือกครับ SS โอเคไหมครับได้นะคลิกอะไรนะครับพิมพ์เอาเหรอครับมีให้เลือกมีให้เลือกนึกว่าขยันพิมพ์มีให้เลือกครับแม้กระทั่งทุกกิจกรรมในนี้ก็จะมีให้เลือกหมดเลยนะครับชีวิตง่ายนะครับชีวิตง่ายนะถ้าเป็นชื่อกิจกรรมก็จะมีชื่อบอกเพราะนั้นถ้าเราเบรกมาแล้วใช้วิวนี้ช่วยเนี่ยเราจะลดได้นะครับเราบางทีเราไม่ต้องไปนั่งนึกว่าอันนี้ A อันนึง B อันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4นะครับไม่ต้องดูในนี้เอานะเขาก็จะบอกเรานะครับทันไหมครับตอนนี้ถ้ามีท่านไหนไม่ทันยกมือเลยนะครับนะเพราะวันนี้ไอ้ตัวนี้อย่างน้อยได้ตัวนี้แหละวันนี้นะจบออกมาได้แผนงานเรียบร้อยนะครับสตาร์ทนะกดโอเคมั่นใจแล้วกดโอเคนะข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปครับขึ้นไปข้างบนแล้วนะตอนแรกที่เราป้อนเนี่ยมันยังไม่ไปนะครับตามใด ก็ตามที่ไม่กดโอเคนะไม่ไปนะดีตรงนี้นะดีที่เรามีเวลาตรวจสอบให้มั่นใจนะแต่ถ้าเราไปใช้การป้อนเนี่ยเข้าเลยครับป้อนเสร็จเข้าเลยนะผิดปั๊บก็ต้องมาตามแก้นะโดยครับอะไรนะครับเรียกอะไรนะครับอ๋อเดี๋ยวมาเรียกทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเรียกทีหลังนะครับสิ่งที่ทำไปแล้วโอเคไปแล้วเนี่ยมันอันดูกลับไปไม่ได้แล้วต้องย้อนกลับได้ครับได้บางอย่างถ้าเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเนี่ยถ้าไม่ใช่รีซอสนะได้เนี่ยดูได้นะครับอันดูได้ถ้าป้อนรีซอสเนี่ยที่มีการผูกกันระหว่างสูตรถ้ามีการผูกกันระหว่างสูตรก็คือมีการคำนวณมีการดำเนินการระหว่างนะduration work แล้วก็ unit ตัวนี้เมื่อผูกเข้าไปแล้วดึงกลับไม่ได้ครับฮะอย่างเช่นเราลบเฉพาะ duration นะแต่ไอ้ค่าที่มันสูตรมันไปเปลี่ยนค่าของเขาแล้วเนี่ยยังอยู่นะนะไม่หายเนี่ยคือจุดที่ต้องระวังคือเมื่อไหร่ที่มีรีซอร์สเข้ามาเกี่ยวตัวนี้ต้องระวังเพราะอันดูไม่ได้นะบางคนก็บอกว่าจริงๆ Microsoft เนี่ยเขาตั้งอันดูไว้ตลอดแหละแต่ข้อเสียก็คือมันอันดูได้ในเลเยอร์ของมันเลเยอร์ของมันคือเราป้อนอันนี้เราดึงอันนี้ได้แต่ว่าค่าที่เป็นอิทธิพลหรือเป็นผลจากค่าตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยมันถูกส่งไปละไปหาอีกตัวนึงละนะซึ่งไปดึงกลับมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้เว
ทำกิจกรรมไม่มีปัญหาครับต้องระวังตอนป้อนรีซอร์ทนะต้องระวังตอนป้อนรีซอร์ทนะเอาแล้วนะครับนะต่อไปเรื่อยๆครับ B นะก็2นะ2หรือว่าเป็นกิจกรรมนะ A นะ A นะส่วนท้ายเป็น FS ก็ไม่ต้องทำอะไรนะกดถัดมาครับกิจกรรม C ครับนะทีนี้บังเอิญนะครับมีอยู่อย่างนึงนะข้อมูลที่ผมทำไว้มันเป็น ID บางคนบอกว่าเอ้านะแบบนี้ผมก็เลือกยากสินะเพราะข้อมูลตัวนั้นมันเป็น ID แต่มาตอนมาป้อนดันนะมาเลือกนะที่predecessor nameก็ง่ายครับไม่มีอะไรครับก็มาที่ ID ครับ FS ยังไม่ขึ้นอะไรนะครับครับไม่โชว์ขออภัยนะถ้า P3 จะโชว์ขออภัยไม่โชว์นะครับทาร์ทอินฟอร์เมชันได้เหมือนกันครับนะครับถ้า information ต้องกดทีละตัวครับนะข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไม่ต่อเนื่องเราต้องเลือกเมาส์สมมุติเราคลิกที่ B แล้วดับเบิลคลิกนะงานแบบนี้นะครับแต่ว่านะพอป้อนเสร็จครับจะจบที่กิจกรรมเดียวนะครับไปกิจกรรมต่อไปไม่ได้ส่งต่อไม่ได้นะครับอันนี้ใครถนัดตัวไหนนะครับก็เลื่อนไปคลิกตัวต่อไปดับเบิลคลิกทีละตัวครับนะดับเบิลคลิกทีละตัวแบบนี้นะดับเบิลคลิกทีละตัวได้เหมือนกันครับเข้าได้หลายทางนะครับจนกระทั่งบางทีไม่รู้จะเข้าทางไหนนะโอเคนะครับได้ครับใช่นะถ้ามองออกคือเราสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เขียนไว้เนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นตัวเลขได้ไม่เรียงไว้เนี่ยผมว่านะเวลาเราเบรกมาผมว่าแบบนี้เวิร์กกว่าเพราะว่ามันจะเห็นมันจะสะดวกนะครับแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนนะต้องไปดูตัวเองนะครับนะดูว่าเราถนัดแบบนี้บางคนป้อนไปดื้อเลยนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคำผลออกมาเหมือนกันนะครับหรือบางคนก็ถามอย่างที่ถามบอกว่าป้อนจากท้ายอินฟอร์เมชันได้ไหมก็เรียกไม่ยากครับท้ายอินฟอร์เมชันก็แค่ดับเบิลคลิกที่กิจกรรมที่เราต้องการครับดับเบิลคลิกปุ๊บขึ้นมาเลยนะมีทุกรายละเอียดครับที่จะให้ป้อนนะแต่ว่านะเป็นทีละกิจกรรมนะครับต่อไม่ได้ครับนะต้องปิดก่อนแล้วก็ลงมาเลือกใหม่ป้อนจนจบปิดก่อนนะแล้วมาเลือกใหม่นะถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะถ้าเราป้อนโดยที่บางทีเราเบรกกิจกรรมไว้อะนะเราไม่ได้ทำตัวเลขคือกิจกรรมเยอะๆอะบางทีนะครับเราก็ต้องบางคนว่าอุ้ยนี่ก่อนอันนี้หลังอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาตั้งชื่อก็ควรจะสื่อนะอย่างเช่นจริงอยู่ว่าเรามีหมวดงานต่างๆนะเรามีการเบรกงานเข้าไปนะเช่นไม้แบบอย่างเงี้ยนะไม้แบบเราอาจจะมีนะไม้แบบฐานรากนะไม้แบบบอกตำแหน่งมันหน่อยนะไม้แบบคานชั้นหนึ่งนะไม้แบบนะคานชั้น2บอกหน่อยนะครับเพราะเวลาเลือกจะได้ง่ายจะได้ไม่สับสนหุ้ยอันนี้ก็ไม้แบบอันนี้ก็ไม้แบบแล้วชื่อมันเหมือนกันได้นะนะแต่ตัวต่างคือ ID มันจะไม่เหมือนนะ ID จะเป็นตัวบอกนะจะไม่เหมือนแต่บังเอิญว่าเรานะไม่สามารถเลือกจาก ID ได้นะครับครับได้ครับได้ไอ้ตัวนี้บังเอิญว่าผมนะทำเป็นรหัสของ2ไว้นะแต่ตัวนี้เป็นชื่อต้องดูว่า2คืออะไร2ก็คือกิจกรรม A ใช่ไหมครับนะผมก็เลือกครับ
เลือกกิจกรรม A ขึ้นมาส่วนไทป์นะเนื่องจากว่าเป็น finish to start เป็นไทป์มาตรฐานไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้านะใครไม่มั่นใจก็ตั้งก็ไม่ผิดนะครับก็ได้ผลออกมาเหมือนกันนะค่า default ตั้งต้นถ้าไม่ระบุอะไรนะครับโปรเจกต์จะตั้งสมมติฐานให้ว่าเป็นนะ finish to start เสมอนะครับส่วน lag ครับตัวนี้ครับ lag ก็คือนะ lag time นะผมป้อน5ลงไปนะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปแล้วนะอ๋อโทรภัย OSS เหรอนะแก้มันนะSS เนาะขออภัยเอาขออภัยเนาะครับถัดมาครับนะกิจกรรมที่5นะขออภัยดูผิดนะกิจกรรมที่5มี3กับ4 B กับ C B กับ C นะB กับ C โอเคนะ3กับ4นะสุดท้ายก็เป็นกิจกรรม5 5คือ D นะใครถนัดป้อนลงไปตรงๆเลยก็ได้ครับได้ค่าเหมือนกันนะครับเขิมเขิมฟังเลยเขิมถ้าเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตรีมูฟตัวสปิทออกนะครับรีมูฟสปิทออกนะทีนี้เนื่องจากว่าด้านซ้ายของผมมันมีด้านขวามีจำกัดผมจะขยายมันขยับมันนะครับก็ไปที่ซูมคลิกตรงแถบนี้เลยนะครับตรงช่องมันเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรกับตรงไหนเนี่ยง่ายมากนะครับไปที่ตรงนั้นแล้วคลิกขวานะผมจะซูมมันนะซูม entire project กดโอเคมาละก็จะเห็นภาพฉายของกิจกรรมว่าเป็นยังไงนะ ตอนนี้กิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะเรียก current date มาก่อนนะครับวันที่ start จะเป็น current date นะครับลำดับต่อไปก็คือเราจะใส่ calendar นะกำหนดให้เขานะหลังจากมี logic อะไรเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปที่ project นะแล้วก็ project information นะคำถามก็คือวันนี้เราโอเคหรือยังนะครับว่าเราให้เริ่มวันไหนนะดูดิผมกำหนดให้เริ่มวันไหน10นะย้อนหลังนิดนึงนะ10นะกำหนดให้เริ่มวันที่10 10เดือน2นะ2011นะส่วนคาเลนดาร์ที่ใช้คือ contract ลงมานี่นะครับเลือก contractทันไหมครับครับ 1. start ครับตอนเวลาจะเรียกใช้นะฮะกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานจะมีตัวที่สำคัญอยู่ก็คือ1นะเมื่อเริ่มโครงการครั้งแรกก็คือ start date นะต้องระบุให้เขา 2. ปฏิทินที่นำมาใช้นะครับแค่2ตัวนี้นะหลักๆนะ
โอเคแล้วนะครับไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าอยากดูว่าโครงการเรามันใช้เวลากี่วันตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นรายกิจกรรมนะก็ไปที่ tool นะไปที่ tool เมื่อกี้นะที่ผลไม่ใส่ตัว summary เลยเพราะว่ากลัวมันจะไปสับสนมันคนงงนะระหว่างที่กำลังทำอยู่แล้วมี summary มาขวางหูขวางตานะงงนะครับก็เลยให้เอาออกไปก่อนแล้วค่อยเรียกมาใหม่ก็ได้นะครับไปที่ tool นะครับ tool แล้วก็ option นะครับไปที่ view นะครับแล้วก็เลือก show project summary task นะ40วันใช่ไหม40วันนะวันที่ต้องจบเหมือนกันนะครับนะถ้าจบไม่เหมือนกันแสดงว่าใช้คนละปฏิทินละนะผิดไหมไม่ผิดครับปฏิทินไม่เหมือนกันเฉยๆนะถามว่าผมผิดไม่ผิดนะทุกคนไม่ผิดนะไม่มีใครผิดใช้ปฏิทินไม่ถูกเฉยๆนะถ้าปฏิทินเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเรากำหนดแผนคนละปฏิทินนะเวลาก็ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอะไรนะฮะนะตอนนี้ผมบอกให้เซฟไฟล์ไว้ซะหน่อยนะครับตั้งชื่อไว้นะตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่ารู้สึกจะเป็นแพลนนะเป็นแพลนนะวันที่สตาร์ทก็เป็น4/2ไหมครับนะถ้าไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วมาที่นะโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกต์อินฟอร์เมชันครับกำหนดวันสตาร์ทให้สตาร์ทเดทนะผมให้สตาร์ทเนี่ยเป็นวันที่10นะเป็นวันที่10นะเราก็เลื่อนไปเป็นวันที่10นะครับเสร็จแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือคาลินดาครับใช้คาลินดาให้ถูกกดโอเคครับต้องออกมาเหมือนกันครับถ้าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันแผนต้องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่เหมือนกันคือคนละเงื่อนไขนะใช้ปฏิทินต่างกันบ้างนะกำหนดวันไม่เหมือนกันบ้างนะพีดีเซสเซอร์ไม่เหมือนกันบ้างนะครับอ๋ออ่าๆๆๆมันเป็นเรื่องของการตั้งค่าครับการตั้งค่าเราไม่ทำครับเราทำงานอันนี้ไม่มันเป็นเรื่องของเสาร์อาทิตย์ดูวันที่ก็ได้ครับลองนับวันเทียบดูนะว่าใช่ไหมนะครับบางคนไม่ชัวร์หยิบไปลองลบกันใน Excel นะว่าจริงไหมอ๋อไม่หายครับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเดี๋ยวนะผมจะขยายให้ดูหายใช่ไหมได้นับวันดูก็ได้นะอันนี้มันเป็นโชว์แค่วันเสาร์อาทิตย์เฉยๆนะเพราะเราตั้งค่า default ไว้เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันหายนะวิธีการนะก็ไปที่ time scale นะ non working time นะแล้วก็ปรับนะใช้ปฏิทินให้มันถูกอันนี้มันใช้ non working time ของ calendar ที่เป็น standard นะโปรเจกต์เรานะเป็นนั่นเฉยๆนะโปรเจกต์เราเป็น7วันแต่ non working time มันตั้งค่าแสดงผลเฉยๆนะแต่วันไม่เกี่ยวนะวันน่ะถูกแล้วนะแต่แถบของบาร์เนี่ยนะนั่นเฉยๆแบบมีช่องวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเฉยๆนะจะแก้ก็คือเปลี่ยนมันซะผมใช้โปรเจกต์ไอ้คอนแทคใช่มั้ยคอนแทคกดโอเคหายไปละครับใช่ก็จะมีโปรเจกต์ดูนะนะเช็งนะไปทำสเกลนะครับทำสเกลนี่แหละครับแล้วก็นะใช้ได้นะดีมากเลยเผื่อบางคนบอกผมอยากจะโชว์วันหยุดด้วยนะ
ปักนะไปไล่ดูเลยหยุดวันไหนผมว่ากี่วันดีห้าวันเนาะโอเคไหมไม่ดูสิของผมโชว์ที่เดียวนะของผมจะโชว์แค่เอาไม้เอาไม้ดูไม้คลิกขวา time scale non working time นะเอาเลือกเรามี standard นะเรามี project เรามี contract เอาเลือก1ตัวตัวไหนนะครับถ้าเราเลือก contract ก็คือไม่มีวันหยุดเลยนะจะไม่เห็นแถบนี้เลยนะครับโอ้ดีมากเลยนะบางทีผมก็นะข้ามไปเพราะไม่ได้คิดว่าดีมากเผื่อบางคนอยากจะไปโชว์ใช่ไหมครับได้ไหมเผื่อบางคนอยากโชว์ว่าโอ้ยนี่วันหยุดเราใช่ไหมในแผนใช่ไหมแต่ว่าคอนแทคเราอ่ะไม่หยุดนะแต่วันทำงานเราเนี่ยหยุดนะครับได้ไหมครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวนะสักครู่ผมแก้ดูก่อนเพื่อนสมาชิกว่าไงครับเอาต่อทีนี้ครับหมายถึงแถวที่0เราไม่เห็นใช่ไหมครับก็ไปที่ True ครับ Option นะครับแล้วก็เลือกนะปกติเราจะเลือกตัวนี้ไม่ได้ครับโชว์โปรเจกต์ summary ไม่ได้นะตราบใดก็ตามที่เราไม่เลือกโชว์โปรเจกต์โชว์ summary task ก่อนนะหลังจากเลือก summary task ถึงจะมีช่องให้เลือกโชว์โปรเจกต์ summary task นะครับต้องเลือกตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับคราวนี้นะข้อดีมันเนี่ยนะซึ่งบางทีผมก็มองข้ามนะนะก็มีเพื่อนสมาชิกนะสงสัยมานะก็เลยกลายว่าเราได้อะไรดีๆนะเวลาเราไปนำเสนอคือถ้าเราทำปฏิทินซ้อนกัน2ตัวเนี่ยตัวนึงเป็น contractนะอีกตัวนึงก็เป็นวันหยุดการทำงานของเราเราจะสามารถโชว์ได้แต่วันเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับวันตามคอนแทคไม่เปลี่ยนแต่แสดงให้เห็นโอนเนอร์ให้ลูกค้าเห็นได้ว่านะตรงไหนเป็นวันหยุดของเรานะครับนะเพียงแต่เราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ time scale นะครับไปที่ non working time ครับให้โชว์ non working time ของอะไรนะครับนะเลือกได้ครับนะคอนแทคมันไม่มีวันหยุดไม่เห็นนะเราเลือกโปรเจกต์ละเอียดมากก็คือถ้าเป็นข้อมูลเดียวกันนะไม่มีทางบิดนะครับไม่มีทางบิดถ้าคอนดิชันเดียวกันแต่ส่วนใหญ่คนที่วางแผนเนี่ย10คนก็คนละคอนดิชันไม่เหมือนขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงนะลอจิกเราเป็นยังไงนะครับทีนี้ใครจะ make sense กับการก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่ประสบการณ์ฐานข้อมูลทีมงานนะครับที่จะทำให้นะ
แต่ถ้าเราทำเรานำเสนอเราเพื่อแท็กเนี่ยผมว่าแค่นี้นะเวิร์กเราก็มีหน้าที่แค่นำเสนอในสิ่งที่ควรจะเห็นแค่นั้นนะส่วนเขาจะนะดำเนินการยังไงก็มันไม่ใช่เรื่องแล้วนะมันจะลำบากหน่อยนะก็แค่ว่าเห็นว่าสเตตัสเราเป็นอย่างนี้ฐานะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้ได้แผนเรียบร้อยนะครับผมเลือก entire project ไว้นะเพราะของผมมันจอมันไม่ได้นะไม่เหมือนของเรานะเซฟนะครับเซฟง่ายๆครับตั้งชื่อมันนิดนึงผมตั้งชื่อนะไปหาที่ไว้ดีๆก่อนเป็นแพลนนะนะคราวนี้โปรเจกต์เนี่ยเวลาเรียกนะ summary นะ summary task นี่นะมันจะเรียกเป็นชื่อของก็เรียกว่าเป็นชื่อของไฟล์นะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องตั้งชื่อไฟล์ยืดยาวนะสมมุติเราต้องการบอกว่าโครงการอะไรเงี้ยเราต้องตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อไฟล์เลยนะตามโครงการเลยจะยาวถ้าเราอยากให้มันแสดงนะบาร์บนท็อปใช่ไหมครับมันก็ต้องตั้งไฟล์ยาวๆนะครับก็ต้องใช้วิธีนั้นนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สื่อความนะก็ต้องใส่เป็นโครงการอะไรใส่ไปนะยังไม่เคยนับว่ามันใส่ได้จริงๆยาวเท่าไหร่ชื่อไฟล์นะก็ลองดูแล้วกันใครอยากจะลองก็ไปลองดูนะโครงการนะอาคารปฏิบัติการหรือโครงการอะไรว่าไปลองดูว่ามันจะได้ยาวสักสุดๆแค่ไหนครับครับได้อ่ะถามดีมากเลยคลิกขวาดับเบิ้ลคลิกลองดูนะมันจะรับไหมไตเติ้ลนะครับในช่องไตเติ้ลครับนะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะงานหรือเปล่ารายการวะเราปกติเราใช้อะไรรายการเนาะดูซิว่ามันรับไหมผมว่าน่าจะรับโอเคนะทีนี้ดับเบิ้ลคลิกอีกครับถ้าต้องการให้มันอยู่ตรงกลางนะเอาเฉพาะหน้าตานี่ก็ยาวครับรายละเอียดเยอะนะเป็นโปรแกรมที่ผมบอกมันก็เหมือนกับพวกออฟฟิศพวกอะไรทั้งหลายนะครับมันจะมีอย่างถามว่าใครใช้ Word ได้คุ้มมั้ยนะไม่คุ้มอ่ะ Word อภิมหานะอยู่ข้างในนะครับพวกใช้เกี่ยวกับทำทีซีดเนี่ยมีโน้ตข้างล่างนะครับที่ทำอ้างอิง reference น่ะทำได้ด้วยนั่นน่ะมันไปเล่นไปนะครับทำตัวนั้นได้ด้วยแม้กระทั่งทำไฟล์ที่แบบอะไร import ไฟล์อะไรต่างๆเรียกไฟล์ข้อมูลพิมพ์หนังสือวนหนังสือเวียนอะไรต่างๆทำได้หมดนั่นนะผมก็นั่งงงอยู่ว่าโหมันทำได้ขนาดนี้ผมอ่านนะผมไปดูโอ้มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนะแค่ Word นะเนี่ยนะไอ้นี่เหมือนกันครับมันใส่เข้าไปทุกอย่างเลยนะเอาเซ็นเตอร์ไปก่อนโอเคมั้ยครับนะตัวอื่นเหมือนกันครับนะโอ้โหนะผมก็เริ่มนึกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะแต่จะเปลี่ยนที่ไฟล์ field name ไม่ได้นะครับต้องมาใส่ที่ title field name ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนได้เลยนะครับล็อกตายตัวแต่ค่านำเสนอเปลี่ยนได้ให้แสดงว่าเป็นอะไรได้นะครับแต่ตัวของ field จริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะมี title อย่างไรมีชื่อเรียกอย่างไรคืนก็คือตัวนี้อ่ะนะไม่เป็นตัวอื่นไปได้นะดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกเลยคลิกเลยครับง่ายง่ายเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้หมดครับอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ number เหรอปกติเราใช้ number เนาะลำดับเปลี่ยนได้เกือบหมดอ่ะได้หมดเลยทุกฟิลครับทุกฟิลอันนี้ก็ซ่อนซะอันนี้มันเอาไว้ใช้โชว์นะถ้าเราจะไปปริ้นจริงๆเราก็เอาออกนะ high นะ high column นะแล้วทีนี้ถ้าจะเอาคอร์สมาใช่ไหมครับก็ไปแทรกคอร์สตอนนี้ยังไม่ได้ป้อนคอร์สนะค่อยแทรกส่วนที่เป็นคอร์สมาแล้วก็ตั้งชื่อให้มัน
นะนะดูหน่อยนะครับหน้าตานะแต่วันที่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับวันที่เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมนะครับจริงๆก็มันจะเปลี่ยนตามค่าของWindows นะครับไปเปลี่ยนใน Windows เป็นไทยอ่ะมันก็จะโชว์มาเป็นไทยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือถ้าเราใช้โปรแกรม Advanced เนี่ยมันจะไม่รับนะฮะมันจะไม่รับถ้าเราใช้ฟังก์ชัน Advanced เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะเป็นวันแบบภาษาไทยเมื่อไหร่นะครับเพี้ยนตลอดนะครับก็ต้องเลือกเอานะถ้าเราจะนำเสนอเนี่ยเราทำอะไรเรียบร้อยหมดก็ไปเปลี่ยนใน Windows นะให้มันเป็นภาษาไทยซะเราก็จะได้แสดงให้มันเห็นเป็นภาษาไทยนะครับเอาเซฟไว้หน่อยนะครับไอ้ระยะเวลายังไงก็40วันครับนะครับมันหยุดหรือไม่อะไร40วันตลอดแต่ดูวันเสร็จครับจะไม่เหมือนนะครับเพราะนี่คือจุดที่บางทีต้องระวังนะครับสำหรับคนที่ทำนะครับนะตราบใดที่ยังไม่มีทรัพยากรกำหนดลงไปถ้ามีทรัพยากรใส่เข้าไปนะวันจะขยายออกนะมันจะแสดงมันจะโชว์อย่างเราหยุดไปกี่วันเมื่อกี้หยุดไป4วันมันจะขยายเป็น44วันเลยนะมันจะเอาทรัพยากรที่คอนโทรลเป็นตัวกำหนดนะครับจะนับปั๊กเลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะเสร็จได้เพราะเราทำงานจริงได้แค่เท่านี้นะมันจะขยับออกนะตามข้อเท็จจริงของงานนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะทำอะไรต่อนะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรครับอันนี้ตัวแรกครับกรณีที่ติดตามโครงการเฉพาะด้านเวลาป้อนคอร์สเลยนะตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยนะวิธีการป้อนนะผมบอกแล้วว่าใช้ฟิกคอร์สนะฟิกคอร์สนะก็นะคลิกหัวตารางตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคอร์สนะครับเสร็จแล้วป้อนค่าลงไปนะป้อนค่าลงไปเสร็จแล้วทีนี้กลับไปที่ view entry นะครับเสร็จแล้วนะกลับไปที่ view entry นะปกติเราโชว์นะรายการนะรายการตามด้วยราคาใช่ไหมต้นทุนนะแล้วแต่สมมติตามด้วยต้นทุนแล้วกันนะผมก็ insert field เข้ามานะนะก็เป็นต้นทุนเราเมื่อกี้เป็นฟิกคอร์สใช่ไหมฟิกนะแต่จะมีข้อเสียคือฟิกคอร์สในซัมมารีมันดันทะลึ่งออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปรับเนี่ยก็มีวิธีการนะก็คือต้องไปสร้างฟิลอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับไปสร้างฟิลอีกตัวหนึ่งจะให้เป็นอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น0ไม่ให้แสดงค่าโอเคไหมครับนะไม่ให้แสดงค่า